พราะฉะนั้นแก๊งบางคนก็เรียกแก๊งลูกตำรวจหรือว่าแก๊งตังไม่ออกเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าชาวบ้านเขาก็เป็นฝั่งที่รู้ดีที่สุดแล้วว่าวีรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างที่บอกนะครับว่าชาวบ้านเขารู้เนี่ยล่าสุดเรามีข้อมูลเพิ่มเติมจากคนในพื้นที่นะครับว่าปกติแล้วการรวมกลุ่มกันของแก๊งนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วมีเป็น 10-20 คนเนี่ยนะฮะมักจะไปรวมกลุ่มกันที่บ้านของนายแบงค์นะฮะนายแบงค์ก็เป็น1ใน5ผู้ต้องหาเยาวชนทรชนที่ก่อเหตุกับป้าบัวผันชาวบ้านบอกเลยว่าไปที่บ้านนายแบงค์นี่แหละเป็นแหล่งกบดานเขาลองฟังดูฮะเด็กนอกพื้นที่อย่างลูกตำรวจคนอยู่ในอารันลูกตม.ก็อยู่ที่อื่นอยู่บ้านเขาแต่มาชุมนุมมานอนกินอยู่ก็ไอ้เจ้าแบงค์นี่เลยคุณบอกว่าที่จริงแล้วเด็กๆในชุมชนที่เนี่ยไม่ได้แบบไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ถึงบอกตรงนะในหมู่เนี้ยยาเสพติดมันมีทุกหมู่บ้านใช่ไหมในนี้มันก็มีแต่มันก็ไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวพฤติกรรมมันแบบไหนยังไงบ้างคะณวันนี้ว่าใครพฤติกรรมพวกไหนของเด็กกลุ่มเนี้ยนะก็มันก็ข้ามมามันก็หกโมงเย็นเนี่ยมันก็มาจับกลุ่มต้มน้ำกันชาไอ้ต้มน้ำกระท่อมกินนี่ฮะเป็นข้อมูลจากคนในพื้นที่นะครับที่บอกว่าบ้านของนายแบงค์นี่แหละเป็นหนึ่งในแหล่งมั่วสุมของแก๊งนี้ที่มักจะมารวมกันต้มน้ำกระท่อมกินกันแหล่งข่าวบอกว่าแก๊งนี้มีเป็น10คนเคยเห็นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมามั่วสุมกันส่วนใหญ่ยังอายุน้อยเรียนระดับม.ต้นกันอยู่เลยและเท่าที่ทราบก็คือหลายคนจะวนไปวนมาที่บ้านของนายแบงค์แต่เขาบอกว่าจะมี 7-8 คนเนี่ยที่มักจะรวมกลุ่มกันเป็นประจำที่บ้านหลังนี้นะครับเมื่อถามว่าวีรกรรมเวลามารวมกลุ่มมีอะไรบ้างแหล่งข่าวบอกว่าบางทีก็เสียงดังเอะอะโวยวายบ้างกินน้ำกระท่อมมั่วสุมบางทีทำเป็นมีเรื่องกันเองก็มีถือมีดถือไม้เดินไปมาทำให้คนแถวนั้นหวาดกลัวนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยชาวบ้านเคยแจ้งตำรวจให้ส่งสายตรวจมาดูแล้วปรากฏว่าเคยเห็นพ่อที่เป็นตำรวจอ่ะพ่อของเด็กอ่ะวนมารับลูกพอดีก็เลยตั้งก็สังเกตว่ามารับให้กลับบ้านหรือเปล่ามารับเด็กกลับบ้านหรือเปล่าแล้วถ้าหากตำรวจตรวจตาอย่างเข้มงวดจริงๆเนี่ยจะไม่เจอเรื่องการกระทำอะไรแบบนี้เลยหรือครับเคยเห็นครั้งหนึ่งที่พ่อเข้ามาประมาณสัก3 โมงเย็นเนี่ยในนี้แต่ชาวบ้านเขาก็พูดกันทั่วไปว่าเวลาเขาแจ้งความแล้วมีคนไปแจ้งครับพ่อเจ้าเนี่ยจะมารับลูกกลับไปเหมือนถ้าจะมีภัยเพื่อตำรวจจะมาดูตัวมากดคนหรือมาอะไรเงี้ยมาเอาตัวหนีได้ก่อนลูกชายเนี่ยออกไปก่อนมีปืนด้วยนะใครมีปืนนี่แหละกลุ่มนี้แหละคนที่เชนด้วยไหมคะหรือว่าที่กลุ่มนี้แหละนี่ฮะแล้วแหล่งข่าวคนนี้ก็บอกนะครับว่าลูกตำรวจที่ชื่อเชนเนี่ยนะคนที่ชื่อเชนเนี่ยนะรู้สึกว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยจะเกรงใจนะดูภายนอกเนี่ยดูเหมือนจะเกรงใจเป็นพิเศษก็เลยทำให้คิดได้ว่าเอ๊ะหรือเชนนี่จะเป็นหัวหน้าใหญ่ของแก๊งทุกคนอ่ะจะเกรงอยู่คนเดียวหัวหน้าแก๊งเลยคือเจ้าเคนนี่แหละเชนใช่เป็นหัวหน้าใหญ่เลยลูกตำรวจนะฮะใช่ไหมใช่ๆนั่นแหละพวกนี้จะแบบสยบให้นอกนั้นก็จะเป็นบริวารหรือว่าลูกน้องไปเลยนี่ฮะแล้วคือก็ยังพูดตรงกับทางผู้เสียหายหลายๆคนที่มาร้องเรียนนะครับว่าเท่าที่เห็นแก๊งนี้เนี่ยชอบเดินลากมีดนะฮะเดินลากไปตามถนนแล้วก็มีพฤติกรรมก็คือข่มขู่ให้คนรอบข้างเนี่ยเกรงกลัวตลอดเวลาโอ้สปาร์ต้าอย่างใหญ่เลยแหละมันเดินลากปลายแหลมคู่ตามถนนมันขี่รถเครื่องด้วยนี่แหละ 4-5 คนมันนี่ใช่มันไม่ไปหรอกถึงนู่นน่ะมันเอาแค่ตรงหน้าบ้านมันกับร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่มันขโมยที่มันอาฆาตไว้จะเผาบ้านแล้วนะมอไซค์แล้วก็ลากไปใช่ๆๆมีเดินด้วยมั้ยคะหรือว่าขี่แต่มอไซค์ขี่มอไซค์มันจะมาเบิ้ลรถเบิ้ลอะไรใส่